สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาสร้างแอปพลิเคชันนะครับส่งเสริมการอ่านนะครับในที่นี้นะครับจะยกตัวอย่างนะครับการฝึกอ่านกออากานะครับเราก็ทำการออกแบบแอปของเราขึ้นมาก่อนนะครับอันนี้ผมใช้โปรแกรม PowerPoint นะครับออกแบบหน้าแอปนะครับเสร็จแล้วในเนื้อหาแอปก็จะมีนะครับการอ่านกออากาอย่างเงี้ยนะครับก็มีรูปกานะครับขออาขาประมาณนี้เนาะตออาตานะครับนออานานะครับทีนี้นะครับเมื่อเราเตรียมแบบนี้เสร็จนะครับเราก็ส่งออกเนาะส่งออกเป็นรูปภาพนะครับบันทึกเป็นนะครับแล้วก็เลือกเป็น PNG หรือ JPEG ก็ได้นะครับแล้วก็ส่งออกให้เรียบร้อยนะครับในทีนี้ผมก็ทำการส่งออกรูปภาพมาเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราก็ไปเตรียมเสียงอ่านนะครับเสียงอ่านแนะนำนะครับก็คือเว็บนะครับถ้าเราไม่อ่านเองเนาะถ้ามีอ่านเองก็ดีนะฮะถ้าไม่อ่านเองเราก็ไปที่ Text to Speech นะครับซึ่งได้ทำคลิปสอนไปแล้วนะครับสามารถที่จะเซิร์ชนะครับด้วยคำว่าอภิวัตวักเว็บอ่านเสียงนะครับก็จะเจอคลิปนี้นะครับแล้วก็จะมีคำแนะนำในการเทคนิคการอัดเสียงจากเว็บนะครับว่าเราจะอัดเสียงยังไงนะครับเสร็จแล้วนะครับเมื่อเราเข้ามาเว็บนี้นะครับเราก็ไปนะครับให้อ่านออกมาแล้วก็อัดเสียงนะครับอย่างเช่นนะครับเราพิมพ์คำว่าโกนะครับแล้วก็อาแล้วก็กาแบบนี้นะครับพอกด play นะครับกออากาเนี่ยมันก็จะอ่านแล้วก็อัดเป็นเสียงออกมานะครับหรือจะเลือกเป็นเสียงผู้ชายก็ได้นะครับ select a voice มันก็จะมีไทย female ไทย male นะครับ select a voice ถ้าเป็นผู้ชายอ่านนะครับกออากาอย่างเงี้ยนะครับเราก็อัดเป็นเสียงเนาะผมก็ทำการอัดเสียงเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เมื่อเราเตรียมภาพเตรียมเสียงเสร็จนะครับเราก็เปิดเว็บขึ้นมานะครับ cordola.io นะครับจากนั้นก็มาทำการ create project ขึ้นมานะครับผมจะตั้งนะครับชื่อโปรเจกต์ว่านะครับไทย THAI นะครับไทย read นะฮะก็กดปุ่ม next ครับจากนั้นกดปุ่ม finish ครับโอเคนะครับเมื่อนะครับเปิดเข้ามาแล้วนะครับทีนี้ในส่วนของสกรีนหนึ่งนะครับเป็นชื่อแอปนะครับเราก็ตั้งชื่อขึ้นมานะครับมาที่นะครับเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับตรงชื่อแอปสกรีนหนึ่งตรงนี้นะครับเราก็อาจจะพิมพ์ภาษาไทยเลยก็ได้นะครับฝึกอ่านฝึกอ่านกกาโอเคนะครับกด enter นะครับจากนั้นก็เปลี่ยนสีนะครับถ้าไม่ชอบสีนี้ก็ไปที่ title bar นะครับแล้วก็เลือกสีนะครับสีไหนก็ได้เนาะก็กด set ครับโอเคนะครับทีนี้นะครับในสกรีนหนึ่งนะครับในสกรีนหนึ่งนะครับเรามี title เรียบร้อยนะครับเราก็นะครับมาที่ layout นะครับแล้วก็มาที่ viewนะครับมาที่วิวแล้วก็ไม่ต้องใช้วิวตัวนี้นะครับโทษทีนะครับมาที่ navigation นะครับโทษทีนะฮะแล้วก็เอา view pager นะครับลาก view pager นะครับใส่ลงมาตรงนี้ก่อนนะครับภาพก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับมาที่นะครับ layout ที่เป็น general ทั่วไปนะครับแล้วก็นะครับขยับเมาส์มาตรงนี้นะฮะเลือกเป็นนะครับvertical arrangement นะครับแล้วก็ลากเข้ามาตรงนี้นะครับ vertical arrangement นะครับเอาลงมาข้างล่างดีกว่านะครับเอาลงมาข้างล่าง view pager นะครับให้มันอยู่ข้างล่างแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็นะครับใส่ image ลงไปนะครับใส่ image ลงไปโดย image จะอยู่ที่นะครับ user interface นะครับ user interaceแล้วก็ image นะครับใส่เข้าไปนะครับ drop here นะครับก็จะเป็นภาพแบบนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ลาก button ไปใส่นะครับอีกอันหนึ่งนะฮะลงไปในนี้นะครับมันก็จะเป็นภาพแบบนี้ขึ้นมาเนาะจากนั้นนะครับในส่วนของ vertical arrangement ตรงนี้นะครับเราก็ rename มันนะครับคลิกนะครับแล้วก็คลิกไปที่ดินสอครับผมจะให้เป็นหน้าหลักนะครับก็คือหน้า home นะฮะก็จะพิมพ์คำว่า home ลงไปนะครับrename นะครับก็จะมีภาพที่ประกอบหน้าหลักนะครับแล้วก็มีบัตทอนนะครับจากนั้น
ทําการ copy นะครับ copy home นะครับว่าเราจะใช้หนังสือกี่หน้านะครับเราจะอ่านกี่หน้านะครับกี่ข้อความนะครับวิธีการเราก็คลิกมองขวาตรงแถบสีเทานี้เลยนะครับคลิกมองขวาขึ้นมาแล้วก็นะครับเลื่อนตัวนี้ขึ้นมานะครับ duplicate ครับพอ duplicate เสร็จนะครับเราก็จะได้แบบนี้นะครับ home copy image 1 copy แบบนี้นะครับตัวที่เรา copy ขึ้นมานะครับตัวนี้นะครับเราก็จะ rename นะครับตัวนี้ก็จะเป็นหน้า1นะครับผมจะตั้งชื่อคําว่า P1 นะครับ P1 rename นะครับ image นะครับ image ตัวนี้ก็จะตั้งชื่อเป็น image P1 นะครับ image ของ P1 นะครับ P1 อย่างนี้นะครับโอเคนะครับบัตตอนตัวนี้จะใช้ในการอ่านเสียงนะครับบัตตอนนะครับก็รีเนมเหมือนกันนะฮะเป็น BTN เนาะบัตตอนเนี่ยเป็น BTN read นะฮะ read 1แล้วกัน BTN read 1กดรีเนมนะครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นชื่อย่อเหมือนกันเนาะ IMG นะครับรูปภาพนะครับก็จะเป็น IMGIMG P1 นะครับ Image P1 โอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับเมื่อเราได้ P1 แล้วนะครับหน้าที่2เราก็ทำแบบเดียวกันนะครับก็คือนะครับคลิกขวานะครับคลิกขวาตรงนี้นะครับแล้วก็นะครับ Duplicate ครับเราก็จะได้ P1 Copy นะครับเราก็เปลี่ยนตรงนี้เลยนะครับเป็น P2 Rename นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับแล้วก็เป็น IMG P2 นะครับ rename นะครับปุ่มก็เหมือนกันครับ BTN นะ read 2นะครับเพื่อให้มันง่ายนะครับเราก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเรามีกี่หน้านะครับพอได้ P2 เสร็จนะครับแล้วก็คลิกขวาตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่ duplicate นะครับมันก็จะโคลนนิ่งมาเรื่อยๆนะครับจากนั้นนะครับเราก็เปลี่ยนจาก P2 copy ตรงนี้ก็เป็นหน้าที่3นะครับก็เป็น P3 นะ rename นะครับ image นะครับก็ rename นะครับเป็น img P3 อย่างนี้นะครับปุ่มก็เหมือนกันนะครับก็จะเป็นปุ่มอ่านนะครับ btn read 3โอเคนะครับ rename นะครับเสร็จแล้วก็คลิกขวาตรงนี้อีก duplicate นี้นะครับมาเรื่อยๆเลยนะครับสมมติว่าผมทำถึง P4 นะครับตัวนี้ก็จะเป็น P4 นะครับหน้าที่4 P ก็คือเพจนะฮะ IMG ก็คือ Image ก็คือรูปภาพนะครับรูปภาพของเพจ4นะครับแล้วก็ BTN Read นะครับก็จะเป็นเสียงอ่านนะครับของหน้าที่4ประมาณนี้นะครับโอเค Rename อ่ะโอเคนะครับเมื่อได้นะครับโครงสร้างแบบนี้เรียบร้อยนะครับสกรีนนะครับ View Pager 1แล้วก็ไล่ตั้งแต่หน้าแรกโฮมนะครับหน้า1หน้า2หน้า3หน้า4นะครับแต่หน้าก็จะมีเสียงอ่านนะครับแล้วก็มีรูปภาพนะครับมีปุ่มสำหรับอ่านเสียงประมาณนี้นะครับเมื่อเราทำแบบนี้เสร็จนะครับเราก็นะครับมาจัดนิดนึงนะครับมาที่สกรีน1นะครับมาที่สกรีน1นะครับAlign Horizontal ตอนนี้เป็นเลฟแล้วก็เซนเตอร์นะครับมันอยู่ตรงกลางนะฮะจากนั้นนะครับแอปเนมไทยรีดถูกต้องแล้วนะฮะค่าอื่นมีไหมเป็นแบบ responsive นะครับยืดขยายไปตามขนาดนะครับของหน้าจอโอเคนะครับจากนั้น view pager นะครับ view pager เนี่ยเราก็นะครับใส่ไปเต็มแบบนี้เลยนะครับ home นะครับ home ก็นะครับความกว้างความสูงนะครับแบบนี้เหมือนกันเลยนะครับจริงๆ home ไม่ต้องทำแบบนี้ก็ได้นะครับไปจัดการเฉพาะส่วน image ก็ได้นะครับ image ขอให้มันเป็นความกว้างความสูงเต็มพื้นที่ไปเลยนะครับ image แต่ละภาพนะฮะครับเต็มแบบนี้ไปเลยนะครับ image แต่ละหน้านะฮะมันจะได้สวยๆนะครับ image นะครับให้มันเป็น fill parent ไปเลยนะครับimage นะครับโอเคนะครับจากนั้นนะครับการใส่รูปภาพเนี่ยมันก็จะมีอยู่2แบบนะครับได้ทำคลิปสอนไปแล้วก็คือใส่ลงไปตรงๆตรงนี้ก็ได้นะครับหรือจะใช้คำสั่งนะ
ครับให้มันโหลดภาพเข้ามาก็ได้นะครับในที่นี้นะครับก็จะมาที่ Asset ก่อนนะครับแล้วก็ทำการอัปโหลดนะครับรูปภาพที่เราจะใช้แอปนี้ก็คือภาษาไทยนะครับก็จะมี Home นะครับรูปภาพที่จะใช้นะฮะมีกออากาครับอัปโหลดเข้ามานะครับกออาขาครับตออาตาอย่างนี้นะครับแล้วก็ภาพนออานานะครับแล้วก็มีเสียงอ่านด้วยนะครับเสียงอ่านก็จะมีนะครับ S1 ก็คืออ่านหน้าเพจ1นะครับที่ตั้งค่าไว้นะครับ S2 นะครับ S3 นะครับแล้วก็ S4 นะครับซึ่งนะครับ S1 ก็จะมาอ่าน P1 เช่น P1 คือกออากานะครับ S1 ก็จะอ่านว่ากออากาแบบนี้เลยนะครับ P2 นะครับภาพ P2 ก็คือขออาขานะครับเพราะฉะนั้น S2 ก็จะอ่านขออาขานะครับแบบนี้เลยนะครับก็ครบนะครับเป็นคู่เป็นคู่แบบนี้นะฮะโอเคนะครับเมื่อเราทำแบบนี้เสร็จนะครับต่อไปนะครับเราก็นะครับจะไปเขียนคำสั่งนะครับไปเขียนคำสั่งให้มันทำงานตามที่เราต้องการนะแต่ทีนี้มันจะมีเสียงอ่านด้วยนะครับเราจะลืมตรงนี้ไม่ได้ก็คือซาวนะครับไปที่มีเดียนะครับมาที่มีเดียนะครับแล้วก็มาที่ซาวนะครับเป็นรูปลำโพงเนี่ยนะครับลากเอามาวางในสกรีนแล้วก็ปล่อยนะฮะเพราะว่ามันจะเข้ามาอยู่เป็นแบบนันนะฮะ visible component อยู่แล้วซาวนะครับเอาเข้ามาแบบนี้เลยโอเคนะครับเมื่อเราเตรียมครบแบบนี้เรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับเราก็ใส่รูปภาพได้เลยนะครับ image 1นะครับก็คือหน้าหลักนะครับแล้วก็คลิกตรงนี้นะครับใส่เป็นหน้าโฮมได้เลยนะครับหน้าโฮมก็ปรากฏแล้วนะครับจากนั้นนะครับตรง image 2 image p1 เท่าที่ image p1 นะครับก็คือกออากานะครับแล้วก็ใส่ p1 เข้าไปนะครับกออากา image page 2นะก็คือกออาขาครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับ image p3 นะครับก็คือนะครับตออาตานะครับแล้วก็ image p4 นะครับแล้วก็เลือกภาพนะนออานานะครับโอเคมันก็จะเรียงตามนี้นะครับส่วนปุ่มปุ่มนะฮะปุ่มเราลืมนำปุ่มเข้ามานะครับก็ไปที่ access นะครับแล้วก็อัปโหลดนะครับรูปของปุ่มนะครับview วันรูปนี้นะครับ sp button นะฮะก็ต้องทำปุ่มเข้ามาเหมือนกันนะครับปุ่มเป็นตัวอย่างปุ่มก็คือเวลาแต่ที่ภาพนี้ก็หมายถึงให้มันฟังเสียงหรืออ่านเสียงนั่นเองนะครับแล้วก็ใส่เข้ามาเป็น SP button นะครับจากนั้นนะครับ button เอามาใส่ตรงไหนนะครับในหน้าแรกนะครับภาพกออากา button read นะครับผมจะมาใส่ตรงนี้นะฮะแล้วก็นะครับจะใส่เป็นภาพก็มาที่ image แล้วก็ SP button นะครับจะใส่ตรงปุ่มข้างล่างนะครับ readแล้วก็คำว่า take for button 1เนี่ยจะไม่แสดงข้อความนะครับก็ลบทิ้งไปเลยกด enter นะครับ button read ไม่ต้องมีไม่ต้อง show นะครับความกว้างนะครับความกว้างก็นะครับใส่ไปให้มันเต็ม fill parent นะครับสำหรับปุ่มนะครับจากนั้นก็ทำเหมือนกันทุกอันเลยนะฮะไปที่ button read 2นะครับก็ไปใส่ sp ตัวนี้นะฮะแล้วก็ให้มันเต็มนะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ take for button ไม่ต้องมีนะครับก็กด enter นะครับจากนั้น button read 3นะฮะเลือกเป็น image นะครับก็ภาพเดียวกันนี่แหละนะครับแล้วก็ take for button 1เนี่ยเอาออกนะฮะไม่ต้องมีนะครับกด enter สังเกตตัวนี้นะครับตรงสื่อสีขาวมันหายไปนะฮะแล้วก็ button ตัวนี้ก็เป็น image เหมือนกันครับเป็น image เหมือนกันนะครับแล้วก็ลบ take for button 1ออกนะครับไม่ต้องมีตัวหนังสือมีแต่รูปรูปนี้ที่เราจะแตะนะครับแล้วก็ให้มันแสดงออกมานะครับโอเคนะครับทีนี้นะครับเมื่อเราทำโครงสร้างแบบนี้เรียบร้อยนะครับก็ถือว่าแอปของเราเนี่ยใกล้จะเสร็จแล้วนะครับใกล้จะเสร็จแล้วทีนี้เราก็แค่มาเขียนโค้ดคำสั่งนะครับมาที่บล็อกครับมาที่บล็อกดับแรกเลยนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างนะฮะมาตรงสกรีนหนึ่งครับ
คลิกไปที่สกรีน1นะครับแล้วก็ลากบล็อกเว้นสกรีน1 .initialize นะครับเมื่อเริ่มต้นนะครับเราก็จะให้นะครับสกรีน1เนี่ยมันเซตค่าอะไรต่างๆนะครับมาที่ view pager นะครับเราจะให้ตัว view pager เนี่ยเป็นตัวเซตค่าต่างๆนะครับเราก็ลากนะครับ com view pager 1นะครับ .add component to view นะครับก็จะมีอยู่2ค่าก็คือ component กับ tab name นะฮะเราก็ลากใส่เข้าไปตรงนี้เลยลากเข้าใส่ตรงนี้เลยนะครับจากนั้น component นะครับที่เราจะใส่ข้อมูลเข้าไปนะครับก็คือนะครับตัวแรกก็คือ home ครับก็คลิกเข้าไปที่ home นะฮะจากนั้นก็ล่างสุดเลยนะครับเราก็ลาก home เข้ามาครับ home อย่างเงี้ยนะฮะ component home ตอนที่ตั้งชื่อเนี่ยนะครับแสดงว่ามีภาษาไทยด้วยHome ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวตั้งใหม่นะครับอาจจะฟืบลบออกให้หมดนะครับแล้วก็พิมพ์ home นะครับรีนีมแล้วมาที่บล็อกใหม่หายไปแล้วนะครับโอเคนะครับบางทีแป้นพิมพ์เราเป็นภาษาไทยเราพิมพ์ลงไปแล้วมันติดนะครับมันติดสระติดอะไรที่มันค้างอยู่นะครับมันยุบแล้วก็ลบออกนะแล้วก็พิมพ์ใหม่ตามแบบเมื่อกี้นะครับโอเคนะครับแท็บเนมนะครับแท็บเนมนะครับเดี๋ยวแอปตัวนี้เราจะไม่โชว์แท็บเนาะมันจะได้ดูเป็นมืออาชีพนิดนึงเพราะฉะนั้นตัวนี้ไม่ต้องใส่อะไรนะครับเป็นค่าว่างนะครับเราใส่เป็นค่าว่างไว้นะครับคอมโพเนนต์นะครับแล้วก็ใส่ว่าหน้าแรกเนี่ยเราให้เป็นโฮมนะครับจากนั้นก็คลิกขวาดับเบิลคลิกนะฮะหน้าที่2นะครับหน้าที่2เราก็เลือกตัวนี้นะครับเป็น P1 อันนั้นก็ว่างเหมือนเดิมนะครับจากนั้นคลิกขวาดับเบิลคลิกอย่างนี้นะครับเรามีกี่หน้าแล้วก็คลิกเลือกไปเรื่อยๆนะครับเป็น P2 เมื่อกี้นะครับต่อไปนะครับคลิกขวาดับเบิลคลิกนะครับเติมเข้าไป P3 จากนั้นคลิกขวาดับเบิลคลิกนะครับเติมเข้าไปนะครับ P4 โอเคนะครับตอนนี้เราจะมีหน้าหลักกออากาขออาขาตออาตานออานานะครับถ้ามีเยอะกว่านี้ก็แบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับก็เป็นโครงสร้างแบบเดียวกันเลยนะครับไม่ยากนะครับทีนี้เมื่อทำแบบนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็จะให้มันมีเสียงอ่านนะครับเวลาเราแตะที่ปุ่มมันจะต้องมีเสียงอ่านนะครับวิธีการทำให้เกิดเสียงอ่านทำยังไงนะครับเราก็เลื่อนมาที่ปุ่มนะครับในหน้า P1 นะครับ P1 ก็คือ button read นะฮะแล้วก็ลากบล็อกนะครับถ้าปุ่มนี้นะครับโดนแตะนะครับหรือโดนคลิกก็ลากบล็อกลงมานะครับโอเคครับถ้ามีการแตะในหน้านี้นะครับเราก็จะให้อ่านเสียงนะครับอ่านเสียงแล้วก็เลื่อนลงมาที่ซาวด์1นะฮะมาที่ซาวด์1จากนั้นนะครับก็นะครับให้มาเลือกตรงนี้ก่อนนะครับset sound.sort to นะครับตรงนี้ใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปในช่องนี้นะฮะเราจะทำการ set sound นะครับชื่อของซาวที่เราจะให้อ่านคืออะไรนะครับแล้วก็คลิกขวาตรงนี้ดับเบิลคลิกมานะครับปักเข้าไปแบบนี้นะฮะแล้วเราก็มาดูที่แอสเซทนะครับผมตั้งชื่อเสียงกออาการนี่ก็คือชื่อว่า s1.mp3 นะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ใส่ชื่อมันลงไปนะครับเสียงกออาการคือ s1.mp3 เมื่อเราทำการเซตซอร์สซาวแล้วว่าเราจะเอาเสียงอะไรมาเราก็สั่งให้มันเล่นนะครับคลิกลงไปที่ซาวนะครับแล้วก็นะครับเลื่อนลงมาตรง sound1.play นะครับแล้วก็ลากลงมาใส่เข้าไปตรงนี้เรียบร้อยนะครับเมื่อเรานะครับทำนะครับ sound1 เรียบร้อยนะครับซาวที่เหลือง่ายมากเลยทีนี้นะครับก็แค่คลิกขวาแล้วไปเขียนคำสั่งออกมานะครับจากนั้นเปลี่ยนเป็นถ้าปุ่มในหน้า2ก็คือ read 2นะครับคลิกแล้วก็นะครับเปลี่ยนเป็น S2 แค่นี้เองนะครับจากนั้นนะครับเรามีทั้งหมด4หน้านะครับแล้วก็ก๊อปมาให้ครบเลยครับถ้าปุ่มอ่านเสียงในหน้า3ก็คือ BTN Read 3นะครับแล้วก็ให้อ่านเสียง S3 อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ถ้านะครับในหน้า4นะครับในหน้า4เราก็จะให้อ่าน S4นะครับโอเคนะครับตอนนี้นะครับก็
ทำโค้ดเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเช็คกันอีกรอบว่าเราจะแก้ไขตรงไหนนะครับมาที่เทสครับแล้วก็ connect to companion นะครับจากนั้นนะครับเปิดสมาร์ทโฟนของเราขึ้นมานะครับแล้วก็นะครับไปที่แอปของเราเลยนะครับcompanion นะครับจากนั้นก็แตะไปที่สแกนนะครับลองสแกนแอปของเราดูซินะครับหน้าตาเป็นอย่างไรโอเคนะครับเมื่อเปิดขึ้นมานะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้นะครับมันจะมีคำว่าแท็บ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 เดี๋ยวตรงนี้นะครับเราจะซ่อนนะครับเราจะไม่โชว์นะครับเราจะไม่โชว์แล้วก็หน้าแรกนี้เรามีปุ่มนะครับเดี๋ยวปุ่มนี้เราก็ไม่ได้ใช้เดี๋ยวเราค่อยเอาออกนะครับจากนั้นนะครับเราลองปัดเลื่อนหน้าจอนะครับไปนะครับมาหน้าเกาะอากาศและก็ลองแตะไปที่เสียงโอเคนะครับก็อ่านแล้วนะครับบัตรมานานินะครับขออาคาอ่านเสียงให้ถูกต้องครับมานานิอ้าวปุ่มนี้ลืมเซตค่าขออาคาโอเคนะครับเดี๋ยวกลับมาเซตปุ่มนี้ด้วยนะฮะขออาคาโอเคนะครับเดี๋ยวเรากลับมาแก้ไขค่านะครับมาที่ดีไซเนอร์นะครับเมื่อกี้นี้บัตทอนรีด3นี่ไงนะครับวิดยังไม่เต็มนะครับเนี่ยตัวอย่างนะครับจากนั้นมาท่อนรีด4ลืมใส่วิดให้มันเต็มเหมือนทุกหน้าโอเคนะครับจากนั้นนะฮะบัตท่อนโฮมนะครับจริงๆมาท่อนโฮมตรงนี้นะครับเราอาจจะทำเป็นปุ่มออกจากแอปก็ได้เนาะไหนๆก็ได้ใส่แล้วนะครับทำให้มีประโยชน์ก็ได้เนาะก็มาที่คำว่า Take for button 1 นะครับเป็น Exitเป็นออกจากแอปก็แล้วกันนะครับ exit กด enter นะครับแล้วก็ปุ่มนี้ก็ขยายนะครับขยายให้มันเต็มก็ได้นะครับทีนี้นะครับถ้ามาดูตัวอย่างเราจะเห็นปุ่ม exit หรือว่าออกจากแอปแล้วนะฮะลองไปเช็คทุกหน้าปุ่มเราถูกต้องหรือยังถูกแล้วนะฮะโอเคนะครับทีนี้จะเอาแท็บออกยังไงนะครับไม่ต้องโชว์นะครับให้ซ่อนไว้เลยนะครับเพราะเราใช้เทคนิคการปัดหน้านะครับปัดหน้าจอไปเลยนะครับวิธีการนะครับกลับมาที่บล็อกนะครับกลับมาที่บล็อกเสร็จแล้วนะครับเว้นสกรีนหนึ่ง initial เนี่ยนะครับเราจะสั่งให้มันซ่อนแท็บด้วยนะครับมาตรงนะครับตรงนี้นะฮะ view pager 1นะครับคลิกไปที่ view pager 1นะฮะเสร็จแล้วนะครับหาคำสั่งตรงนี้นะครับset view pager 1 show tab เห็นไหมครับมันมีคำสั่งให้ show tab นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราจะเอาคำสั่งนี้ออกมานะครับ set view pager 1 show tab 2นะครับแล้วก็ลากมาเลยนะครับผมจะใส่เป็นค่าแรกเลยนะครับเป็นไหนอ่ะอยู่ตรงนี้นะฮะฟึบใส่เป็นอันแรกเลยปั๊บเข้าไปตรงนี้ถ้าเปิดหน้าจอขึ้นมาเนี่ยให้ซ่อนแท็บให้ซ่อนแท็บเลยนะครับทีนี้นะครับ True อะไรนะครับให้มาที่ Logic นะครับแล้วก็เลือก False นะครับให้มันเป็นเท็จนะฮะถ้า True ก็คือ Show นะครับให้เป็นจริงก็คือ Show แต่ถ้าเรา Set to False ก็คือไม่ให้มัน Show นะครับเดี๋ยวเราลองมา Refresh นะฮะRefresh Companion ดูนะครับเดี๋ยวลองมาดูที่สมาร์ทโฟนหายไปแล้วเห็นไหมครับพอเรานะครับโชว์แท็บเป็น False เนี่ยเห็นไหมครับแท็บตรงนี้หายไปแล้วนะครับแอปของเรามันก็ดูไม่มีอะไรขวางกันหรือว่ามันดูแล้วมันไม่สวยทำแบบนี้จะสวยกว่านะครับส่วนรูปภาพนะครับส่วนรูปภาพถ้าอยากให้มันเต็มนะครับก็ทำแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ละภาพนะฮะก็คือไปที่ image นะครับเนี่ย scale picture to fit ก็ได้นะครับใส่เข้าไปตรงนี้นะครับให้มันเต็มจอไปเลยนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับ image พี่หนึ่ง scale picture to fit นะฮะ image พี่สอง scale picture to fit image พี่สาม scale picture to fit image พี่สี่ scale picture to fit
ให้มันฟิตหน้าจอไปเลยนะครับมันก็จะสวยนะครับจากนั้นนะครับเหลือปุ่มบัตทอนเอสซิกเนาะบัตทอนหนึ่งตัวนี้เราอาจจะรีเนมมันเนาะจะได้ไม่งงนะฮะเป็น btn underscore exit เนาะ exit กดปุ่มรีเนมมันอยู่หน้าโฮมนะครับแล้วก็จะให้มันถ้ากดปุ่มนี้ก็เป็นการปิดแอปเนาะแล้วก็ตั้งชื่อแบบนี้นะครับแล้วก็นะครับสีของปุ่มสีของปุ่มเอาสีอะไรนะฮะสีนี้ก็ได้เซตจะได้สวยๆหน่อยนะครับเช็คที่สมาร์ทโฟนเราโอเคเห็นไหมครับก็จะได้เป็นแบบนี้ขึ้นมานะครับ Exist นะครับตัวนี้ก็เป็นไทเทิลมันนะฮะฝึกอ่านกอการเป็นชื่อแอปครับแท็บไม่มีละมีปุ่ม Exit ออกจากแอปปัดเข้ามาก็เป็นหน้าตาแบบนี้นะครับถ้าแตะที่ลำโพงก็อากาศนะครับตัวนี้ก็เป็นตามนั้นเลยนะครับต่อไปเป็นแอปสำหรับฝึกอ่านนะฮะเยี่ยมมากนะครับเยี่ยมมากเลยนะฮะตัวนี้ก็ปัดได้นะครับเยี่ยมนะครับหรือเราจะทำเพิ่มอีกอย่างหนึ่งก็คือนะครับทำปุ่มโฮมทำปุ่มโฮมซ้อนเพิ่มไปก็ได้นะครับพอแตะที่ปุ่มโฮมก็กลับหน้าหลักอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ไปพัฒนาต่อนะครับทีนี้เมื่อทำแบบนี้เสร็จนะครับปุ่ม exit นะครับคำสั่งออกจากหน้าจอหรือออกจากแอปนะฮะเราก็มาที่บล็อกเนาะมาที่บล็อกนะครับแล้วก็นะครับมาที่นะครับหน้าโฮมก็จะมี btn exit นะครับแล้วก็แตะเข้าไปตรงนี้นะฮะจากนั้นเราก็ลากบล็อกนี้มานะครับเมื่อ btn exit คลิกนะครับเราก็ไปที่ control นะครับไปที่การควบคุมนะฮะจากนั้นเห็นไหมครับมันจะมีคำสั่งนะครับ close application นะครับ close screen นะครับถ้า close screen ก็คือกรณีที่เรามีหลายๆหน้าหลายๆสกรีนนะครับเราก็ปิดสกรีนนั้นนะครับแต่ถ้าเราจะปิดแอปเลยก็คือ close application นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปตรงนี้ก็ถือว่าออกจากแอปไปเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบเนาะว่ามันออกได้ไหมเราก็ลอง refresh ดูเนาะลอง refresh ดูนะครับจากนั้นผมจะลองแตะไปที่ exit ดูนะฮะ cross from current support during development มันจะทำงานก็ต่อเมื่อนะครับเราทำเป็นไฟล์ apk นะครับแล้วก็ไปติดตั้งในสมาร์ทโฟนจริงๆนะครับพอแตะแล้วมันถึงจะปิดนะครับถ้าเราบันเทสในขั้นตอนการพัฒนาเนี่ยมันก็แจ้งแบบนี้นะครับไม่สามารถที่จะทำได้นะฮะในขณะที่เรากำลังพัฒนาแอปนะครับถือว่ามันทำงานนะครับตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราลองติดตั้งเป็น APK จริงๆก็ได้นะครับแล้วเราก็ลองออกจากแอปดูนะครับโดยการแตะที่ปุ่ม Exit นะครับทีนี้นะครับเมื่อนะครับเราทำสำเร็จแบบนี้แล้วนะครับก็ถือว่านะครับตอนนี้แอปของเราสมบูรณ์แบบแล้วนะครับทำงานครบทุกฟังก์ชันที่เราอยากทำอยากได้แล้วนะครับเราก็ลองนะครับติดตั้งจริงในสมาร์ทโฟนของเราเพื่อทดสอบเลยนะครับเราก็มา Export Android APK นะครับโอเคแล้วก็ให้มันทำ APK ของเราสักครู่นะครับNetwork Error ครับได้แล้วนะครับโอเคนะครับเมื่อได้แบบนี้เสร็จนะครับเดี๋ยวเรามาทำการส่องแอปกันนะครับก็เปิดสมาร์ทโฟนขึ้นมานะครับเดี๋ยวใช้ตัวสแกน QR Code ในมือถือเราก็ได้นะครับสแกนไปครับแตะไปที่เพจนะครับโอเคนะครับดาวน์โหลดเปิดไฟล์นะครับติดตั้งนะครับติดตั้งต่อไปนะครับโอเคนะครับติดตั้งแอปแล้วเปิดแอปของเราขึ้นมาเรียบร้อยนะฮะจากนั้นลองออกจากแอปเลยนะครับยังไม่เล่นก็ได้ลองแตะ
เรียบร้อยนะครับมันก็ปิดได้แล้วนะครับปิดได้แล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปลองนะครับเปิดแอปของเราใหม่ไทยรีดนะครับแล้วก็แตะขึ้นมานะครับจากนั้นลองปัดหน้าจอนะครับแล้วลองนะครับแตะเสียงอ่านนะฮะก่ออากาเยี่ยมนะฮะขออาขาเยี่ยมครับต่ออาตาโอเคไหมครับอันสุดท้ายนออานานี่นะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะทำนะครับแอปนะครับเป็นส่งเสริมการเรียนรู้หรือฝึกทักษะนะครับการอ่านนะครับให้กับนักเรียนนะครับเราก็สามารถที่จะพัฒนาแอปในรูปแบบของเราได้เองเลยนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือตัวอย่างนะครับง่ายๆในการสร้างแอปนะครับเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนด้วยนะครับ Codula นะครับยังไงก็ไปลองพัฒนากันนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ